ดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ DBS Explorer ค่ะครับผมวันนี้เพชรรัตโพธิ์นะครับดิฉันโสภาจันทารุ่มไม้นะคะกับภาพรวมการลงทุนในรูปแบบใหม่ที่จะใกล้ชิดกับคุณผู้ชมมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าจากนี้ไปเราจะเปิดโอกาสคุณผู้ชมเป็นส่วนหนึ่งในรายการของเราด้วยนะคะในวันที่เราจะมีการพูดถึงหุ้นที่เราเอาปัจจัยพื้นฐานเข้ามาพูดคุยกันครับผู้ชมที่มีคำถามเดี๋ยวเราเปิดสายผู้ชมโทรเข้ามาด้วยใช่ครับผู้ชมสามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์022477455นะครับวันนี้หุ้นของเราจะเป็นหุ้นตัว Home Pro นั่นเองครับค่ะเดี๋ยวผู้ชมรอแป๊บนึงนะคะสำหรับหุ้นของ Home Pro แต่ว่าช่วงเวลานี้ 11:00 นนิดๆแบบนี้สักขาเทรดขาเทรดต้องแบบว่าต้องพร้อมนิดนึงนะคะเราจะมาติดตามกันในช่วงแรกนี้กับหุ้นข้อขวาค่ะคุยกันเช่นเคยนะคะกับพี่มาร์คสมนึกจันทร์รัศมีค่ะพี่มาร์คสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่มาร์คครับพี่มาร์คสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับภาพโดยรวมนะคะในช่วง1ชั่วโมงแรกผ่านไปของตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้แอบเสียวนิดนึงลงมาเทสเส้น10วันแล้วก็ยังทรงอยู่ได้เช้าวันนี้ก็ยังอยู่ในภาพนั้นนะคะยืนทรงตัวอยู่ได้แถว1698หุ้นข้อขวา3ตัวเช้าวันนี้เลือกตัวไหนมาฝากคุณผู้ชมคะครับสำหรับการเลือกหุ้นเราก็คงใช้คอนเซปต์เดิมนะครับว่าหุ้นที่มีสัญญาณที่น่าสนใจนะครับวันนี้เราก็จะมีหุ้น3ตัวนำมาฝากตัวแรกเนี่ยจะเป็นปตท.สผ.นะครับ PTTEP นะครับถ้าเราดูจากภาพกราฟรายสัปดาห์นะครับจะเห็นว่ามีการปรับตัวในโครงสร้างที่เป็นขาลงแต่ว่ามีการทะลุขึ้นมาในช่วงตอนที่เขาทะลุขึ้นมาจาก150แล้วมีการย่อตัวลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าณวันนี้ต้องบอกว่าเขาเริ่มจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับงานสัญญาณที่ดีขึ้นลักษณะแบบนี้ยังมองเป็นภาพของการรีบาวในโครงสร้างใหญ่อยู่นะครับถ้าเราจับการรีบาวสัก2ใน3ของหุ้นทั้งหมดที่ลงไปนะครับก็คือจาก220ลงไปจนถึงประมาณสัก40บาทเนี่ยรีบาว2ใน3ตกประมาณสัก150เนี่ยแล้วดูจากภาพตรงนี้เนี่ยในราคาหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวแบบนี้มีโอกาสที่จะขึ้นทดสอบใกล้ๆ150นะครับแต่ถ้าเกิดระวังเป้าระหว่าง145ถึง150ก็จะเป็นหุ้นที่น่าสนใจที่น่าจะเป็นหุ้นที่ข้อขวาได้ครับค่ะอันนี้เป็นตัวแรกในส่วนของปตท.เองตามโครงสร้างแล้วมีโอกาสที่จะรีบาวด์ได้นะคะครับผมค่ะเบื้องต้นพี่มาร์คให้ไว้สำหรับแนวต้านของสผ.เท่าไหร่นะคะ145ถึง150ครับค่ะเท่ากับไฮเดิมก่อนยังไม่ได้ลุ้นในภาคของเจาะไฮมีโอกาสทำนิวไฮนะคะใช่ๆครับเพราะว่าเราเล่นในภาวะตลาดที่ผันผวนนะครับงั้นการวางเป้าให้อยู่ระหว่าง145ถึง150เนี่ยเราคิดว่าเป็นหุ้นที่มีโอกาสที่จะขึ้นทดสอบได้ไม่ยากนักนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวางเป้าที่ไกลไปกว่านั้นเนี่ยต้องบอกว่าด้วยภาวะตลาดที่เป็นแบบนี้อาจจะมีความผันผวนและอาจจะมีการย่อตัวระหว่างทางได้นะครับงั้นเล่นสั้นๆก่อนดีกว่าครับค่ะแต่สผ.อาจจะติดเรื่องของไดเวอร์เจนซ์ที่ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมนะคะใช่ครับผมค่ะตัวที่2คือตัวไหนคะตัวที่2ก็จะเป็นโครงสร้างเดียวกันนะครับก็คือหุ้นมินนะครับจากภาพโครงสร้างเนี่ยถ้าเราดูกราฟรายสัปดาห์จะคล้ายๆกันนะครับว่ามีการพักฐานนะครับย่อตัวจากการที่ก่อนที่ขึ้นไปทดสอบ45บาทเนี่ยสัญญาณเป็นสัญญาณที่เป็นโอเวอร์บอทเป็นไดเวอร์เจนต์นะครับการปรับฐานลงมาลึกนะครับแต่ว่ายังลึกไม่ถึง1ใน3นะครับก็คือ1ใน3ถ้าเราวัดจากทั้งหมดเนี่ยก็จะตกประมาณใกล้ๆ30บวกลบนะครับซึ่งการเห็นภาพตรงนั้นยังไม่ได้หายไปนะครับแต่ว่าข้อดีของภาพระยะสั้นนะครับก็คือการฟื้นตัวนะครับการฟื้นตัวของเขาเนี่ยก็คือการฟื้นตัวจากระดับราคาประมาณ31บาทเนี่ยเป็นการฟื้นตัวจากสัญญาณที่เราเรียกว่าโอเวอร์โซนะครับแล้วก็การฟื้นตัวในภาพแบบนี้ถ้าเรามองการฟื้นตัว1ใน3หรือ2ใน3 1ใน3เราผ่านมาแล้วนะครับใกล้ๆ37ถ้า2ใน3ตกใกล้ๆ40นะครับงั้นเราก็วางตัวเลขคล้ายๆกันนะครับว่าการรีบาวด์2ใน3ตกประมาณสัก39หรือ40บาทตามสัญญาณเป็นสัญญาณที่มีโอกาสที่จะเห็นหุ้นตัวนี้มีการขยับขึ้นเข้าใกล้นะครับงั้นก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจที่จะขอขวาได้เช่นกันครับค่ะแม้ว่าสัญญาณในช่วง1ชั่วโมงแรกยังเป็นสัญญาณแดงอยู่นะคะแต่ก็ยังถือว่าเป็นบวกหน่อยๆเป็นหุ้นที่บังเอิญว่าระหว่างการเทรดเนี่ยมีการขยับขึ้นด้วยนะครับก็เลยทำให้หุ้นตัวนี้ยังอยู่ในโซนที่น่าสนใจอยู่ครับค่ะอันนี้เป็นตัวที่2สำหรับหุ้นของมินนะคะตัวที่3ราคาของเช้าวันนี้ตัวที่3เคสเดียวกันนะครับก็โครงสร้างเดียวกันถ้าเราดูในกราฟรายสัปดาห์เนี่ยก็คือหุ้น TU เนี่ยจากภาพก็จะเห็นว่าวิธีการของเขาเนี่ยเคลื่อนไหวในโครงสร้างที่เป็นขาลงเช่นกันนะครับแต่ข้อดีก็คือเขามีการฟื้นตัวคล้ายๆกันนะครับก็คือฟื้นตัวมาจากสภาที่เรียกว่าโอเวอร์โซนะครับการขยับขึ้นของราคาหุ้นณปัจจุบันเนี่ยก็เป็นการมูฟหรือเคลื่อนตัวอยู่บนเส้นค่าเฉลี่ย10บาทอยู่นะครับการที่เราเห็นแท่งเทียนที่ณวันนี้เป็นแท่งเทียนสีเขียวเนี่ยมีสถานะบ่งบอกการไปต่อนะครับถ้าเราดูภาพ
คล้ายๆกันอยู่อย่างนึงคือการฟื้นตัวนะครับงั้นถ้าวัดการฟื้นตัวจากระดับ21บาทต้นๆมาที่14บาท50เนี่ยฟื้นตัวประมาณ2ใน3ก็ตกประมาณสัก18บาทหรือไม่เกิน19บาทนะครับก็อยู่ในสถานะที่เป็นหุ้นที่น่าสนใจที่จะขอขวาเพื่อเล่นสั้นๆได้เหมือนกันครับค่ะแต่ว่าดูจากสัญญาณค่าบวกณวินาทีนี้เลย TU ดูแข็งแกร่งที่สุดนะคะในบรรดาหุ้น3ตัวเขาดูน่าสนใจสุดนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยเป็นลักษณะของการที่ผันผวนอยู่สังเกตว่าหุ้นตัวใหญ่มักจะมีปัญหาในเรื่องการมูฟขึ้นหรือไม่ขยับตัวเพิ่มขึ้นจะค่อนข้างเหนื่อยแต่ถ้าเกิดว่าดูหุ้นตัวไซส์กลางไซส์เล็กเนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่ขยับขึ้นได้ง่ายกว่าครับค่ะได้ครับพี่มาร์คช่วงนี้ขอบพระคุณมากค่ะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับใครที่ชอบการเทรดดิ้งในช่วง1ชั่วโมงแรกรเราจัดหุ้นข้อขวามาอยู่ในช่วงเบรกแรกนี้เลยนะคะเพื่อให้ผู้ชมนั้นได้จับสัญญาณตามค่าบวกค่าลบที่ DBS นั้นบอกคุณผู้ชมมาตลอดเวลาวันนี้3ตัวค่ะสำหรับช่วงแรกนี้ปตท.สผ.มินท์แล้วก็ TU ค่ะฝากไว้ด้วยส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะถามเรื่องหุ้นของ Home Pro ช่วงหน้าได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสู้ก่อนครับช่วงหน้ากลับพบกันในช่วงของ DBS 2ทิศพิชิตการลงทุนครับถึงช่วงที่2นะคะ DBS 2ทิศพิชิตการลงทุนค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเราจะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเป็นเจ้าภาพในการถามกับเราด้วยใช่เพราะว่าบางทีเราถามไปอาจจะไม่ตรงใจกับคุณผู้ชมนะช่วงนี้เราจะให้คุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องของ Home Pro รอสายนะคะสำหรับเบอร์โทรศัพท์ที่จะเปิดโอกาสให้โทรศัพท์เข้ามา02-247-7455นะคะมาติดตามกันสำหรับมุมมองภาพรวมก่อนว่า Home Pro ตอนนี้แข็งแกร่งขนาดไหนได้ครับตอนนี้เราก็อยู่ด้วยกันในสายแล้วนะครับกับคุณอภพรแสวงพักครับผมสวัสดีครับพี่ใหม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้ Home Pro ที่เป็นหุ้นค้าปลีกของเราแบบนี้มีปัจจัยอะไรที่น่าจะมองครับพี่ใหม่ครับคือตอนนี้เนี่ยถือได้ว่า Home Pro ก็เป็นชั้นนำบริษัทหนึ่งในธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างเพราะว่าสาขาก็ครอบคลุมนะคะครับไตรมาส2ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเขาเปิดสาขาใหม่ไป2แห่งที่กลับประพฤกกรุงเทพแล้วก็ที่บางนานะคะในส่วนของสาขาสะสมตอนนี้เนี่ย Home Pro มีทั้งหมด82แห่งแล้วก็มี Home Pro S อีก5แห่งมี Mega Home 12แห่ง รวมกันแล้วเนี่ยในประเทศก็มีเรียกว่าค่อนข้างจะครอบคลุมในหลายๆพื้นที่และต่างประเทศมีที่มาเลเซียอีก6แห่งด้วยแล้วก็ครึ่งปีหลังจะเปิด Home Pro S อีก4แห่งนะคะก็คือเรามองว่าในแง่ของสาขาเนี่ยมีเป็นจำนวนมากก่อให้เกิด Economy of Scale ได้ดีพอสมควรเลยแหละค่ะนึงก็จะส่งผลต่อการทำกำไรที่ดีขึ้นถูกไหมครับถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าไตรมาส2ที่ผ่านมาเราเห็นตัวกำไรสุทธิเขาเนี่ยโตได้ถึง 16% year on year แล้วก็เพิ่มขึ้นจาก Q1 ประมาณ 5% เพราะว่ารายได้ต่อสาขาเดิมเขาก็ขยายตัวเป็นบวก 3% มีสาขาเพิ่มและที่สำคัญคือเขาก็มีการปรับไอตัวส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ product mix ให้มี margin ที่ดีขึ้น gross margin เขาทำได้ดีนะคะไตรมาส2เนี่ยอยู่ 27% เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีที่แล้วประมาณ 1% ก็ถือว่าอันนี้แข็งแกร่งแล้วก็เรื่องดอกเบี้ยจ่ายก็ต่ำลงเพราะรีไฟแนนซ์ค่ะอันนี้มันเกิดผลถึงจากที่เป็นเขาเน้นเรื่องตัว House Bank เขาด้วยมากขึ้นด้วยถูกไหมฮะอันนี้ใช่เลยค่ะเพราะว่าไอ้ตัวที่เป็นแบรนด์ของตัวเองเนี่ยมันทำให้มีมาร์จิ้นที่ดีขึ้นเนื่องจากว่าไม่ต้องไปโฆษณาไม่ต้องไปอะไรมากก็คือเนื่องจากตัวแบรนด์ของตัวเองก็ขายได้อยู่แล้วนะคะเพราะนั้นด้วยคุณภาพที่เท่ากันเนี่ยก็จะสามารถขายได้ในราคาที่ใกล้เคียงกับคนอื่นแต่ได้มาร์จิ้นสูงกว่าค่ะอันนี้คือฝั่งในการเติบโตกำไรของภายในประเทศและสาขาต่างประเทศที่อยู่ในมาเลเซียล่ะครับผมตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับที่ผ่านมาเนี่ยสาขาในมาเลเซียอาจจะยังไม่ได้ทำกำไรเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าเป็นพวกเพิ่งเริ่มต้นนะคะแต่ว่าเราเชื่อว่าภายในปีหน้าเนี้ยปี62เนี่ยสาขาที่มาเลเซียจะถึงจุดคุ้มทุนได้ก็จะไม่มีตัวที่เป็นลอสมาฉุดแล้วขณะเดียวกันตัวเมกะโฮมก็จะขาดทุนน้อยลงเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยปีหน้าปี62เนี่ยเราเชื่อว่ากำไรของโฮมโปรก็ยังจะเติบโตเป็นเลข2หลักได้จากปีนี้นะคะเพราะว่าอันที่1คือในประเทศอันที่ทำกำไรอยู่มันก็โตดีขึ้นอันที่2คืออันที่ขาดทุนก็ขาดทุนน้อยลงแล้วก็ที่มาเลเซียก็ถึงจุดคุ้มทุนค่ะ
ซึ่งจริงๆแล้วสาขาต่างๆที่มีเขามีประมาณ3รูปแบบก็คือ Mega Home Home Pro แล้วก็ Home Pro S เนี่ยต่างๆเนี่ย Home Pro S นี่น่าจะเป็นตัวเรือธงตัวใหม่ที่ทำกำไรได้มากขึ้นไหมครับทางไหนมองว่าไงครับเราคิดว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงร้านค้าวัสดุก่อสร้างดั้งเดิมที่มีอยู่คือเรานึกถึงภาพย้อนไปเหมือนโชห่วยสมัยก่อนนะเนาะมีร้านโชห่วยแล้วก็มีตัวร้านสะดวกซื้อหลายๆเจ้าเข้ามาแทนร้านดั้งเดิมอันนี้เราคิดว่าก็จะเป็นอันหนึ่งละที่จะไปทดแทนร้านค้าดั้งเดิมของพวกวัสดุก่อสร้างนะคะเพราะงั้นโอกาสที่จะขยายในระยะต่อๆไปเนี่ยเราคิดว่ามีเยอะที่เดียวเพราะว่าถ้าเป็นร้านที่เป็นเราจะเรียกได้ว่าเป็นร้านวัสดุก่อสร้างสะดวกซื้อแล้วกันจะได้เห็นภาพชัดเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าด้วยการตกแต่งร้านด้วยเรื่องของproduct ที่หลากหลายด้วยอะไรหลายๆอย่างในราคาเดียวกันเนี่ยเราคิดว่ามันก็จะจูงใจผู้บริโภคให้เข้าไปซื้อเหมือนกันค่ะได้ครับสุดท้ายครับราคาพื้นฐานตอนนี้หมายมองว่าไงครับเราให้ไว้ที่ 17.50 นะคะซึ่งถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีส่วนเพิ่มอยู่ประมาณ 20% นะคะแล้วก็เราคิดว่าหลังจากที่ธุรกิจในต่างประเทศรวมถึงตัว Mega Home เนี่ยลดผลขาดทุนได้ Net Profit Margin นะคะก็มีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปเป็นสูงกว่า 8% จากปัจจุบันที่อยู่ระดับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ประมาณ 7.5-8 นะคะปีหน้าก็อาจจะขยับไปสูงกว่า 8ได้ค่ะค่ะ 17.50 นี่ PE เท่าไหร่คะพี่ใหม่ตัวนี้ based on PE ที่ประมาณ22เท่าค่ะครับผมฟังดูจากปัจจัยพื้นฐานแล้วเชื่อว่าเรายังคงมั่นใจได้กับการเติบโตของเขาแล้วก็ที่สำคัญคือราคาจากณปัจจุบันเนี่ยอัพไซด์ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าช่วงนี้เราจะเปิดสายนะคะพี่ใหม่ให้คุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่แล้วมีคำถามกับหุ้นของ Home Pro ได้มีโอกาสได้สอบถามพี่ใหม่ด้วยนะคะสายมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะจะสอบถามว่ายังไงบ้างคะผมอยากถามหุ้น Home Pro หน่อยครับได้เลยครับเชิญเลยครับตอนนี้ผมถือหุ้น Home Pro อยู่มาตั้งแต่10บาทนะครับตั้งแต่ราคา10บาทช่วงต้นปีพีคมากเลยไปถึง15บาทแต่ขายไม่ทันนะครับค่ะแล้วตอนนี้มีประเด็นเรื่องผู้ถือหุ้นใหญ่ของ LS ด้วยแล้ว Home Pro จะได้รับผลกระทบมากหรือเปล่าครับค่ะแล้วใจจริงอยากถือต่อดีไหมครับอยากถือต่อแต่ว่าอาจจะมีประเด็นเรื่องนี้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ใหม่คะเชิญค่ะค่ะในแง่ของตัวผู้ถือหุ้นใหญ่ก่อนนะคะว่า คือตอนนี้เนี่ยLS นะคะก็คือ Land and House เนี่ยถือหุ้นตัว Home Pro อยู่ 30.23% รับรู้เป็นส่วนแบ่งกำไรเข้ามาปีละประมาณ 1,500 ล้านคิดเป็น 15% ของ Net Profit ของ Land and House Q House ถืออยู่ 19.87% รับรู้เข้ามาปีละประมาณ900กว่าล้านคิดเป็นประมาณ 28% ของกำไรจะเห็นได้ว่าส่วนแบ่งกำไรที่เข้ามาในทั้ง Land House Q House เนี่ยมันเยอะมากเราก็คิดว่าถ้าเขาจะตัดสินใจขายออกไปเนี่ยระยะสั้นมันอาจจะกระทบต่องบการเงินโดยเฉพาะ profit and loss ของตัวland house kill house ในระยะสั้นเพราะว่าถ้าเกิดเขาขายไปไม่สามารถเอาเงินไปลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนมาชดเชยแบบเร็วๆเนี่ยกำไรเขาก็จะหดตัวเราก็เลยมองว่าโอกาสที่ทั้ง2บริษัทนี้จะขายหุ้น Home Pro ออกไปเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้สูงมากนักนะคะในวิวเราเพราะว่าตัว Home Pro เองก็ยังมีแนวโน้มเติบโตที่ดีแล้วก็ยังเป็นส่วนแบ่งกำไรที่ใหญ่มากของทั้ง Land House และ Q House ส่วนถ้าเกิดเขาจะขายจริงรเราคิดว่าผลกระทบต่อ Home Pro เนี่ยคงต้องมาดูกันที่ว่าเขาขายที่ราคาเท่าไหร่ถ้าราคาสูงกว่าตลาดอันนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นราคาหุ้น Home Pro ได้แต่ถ้าต่ำกว่าตลาดก็อาจจะมีการอ่อนตัวลงในระยะสั้นแต่เราก็คิดว่าน่าจะชั่วคราวเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยราคาหุ้นก็จะกลับสู่พื้นฐานที่เรามองว่ายาวๆไปเนี่ยก็ยังไปได้ดีแล้วก็ Home Pro เองก็ให้ปันผลประมาณปีละ 2.5% โดยเฉลี่ยค่ะค่ะนั่นแสดงว่าราคาที่ย่อๆลงมา2วันก็เป็นผลในช่วงสั้นอย่างที่พี่ใหม่ว่านะคะแต่ว่า15บาทที่ไม่ได้ขายรอบที่แล้วไม่ได้ถือว่าเป็นการเสียโอกาสนะคะพี่ใหม่ครับก็เรามองว่าถ้าเราลงทุนยาวนะคะเราก็ได้1ละได้ปันผลอันที่2ก็คือว่าถ้าเป็นการลงทุนเนี่ย
แล้วเราไม่ได้คิดว่าเอ้ยเราจะรีบาลานซิ่งอะไรมากนะคะคแล้วเราคิดว่าเราสามารถที่จะลงทุนเพิ่มได้การอ่อนตัวลงมาของราคาหุ้นสำหรับคนลงทุนระยะยาวเนี่ยกลายเป็นจังหวะซื้อนะคะเช่นถ้าอ่อนลงมาสัก13บาทหรือต่ำกว่าก็เก็บสะสมต่อไปเพราะเรามองว่ายาวๆไปเนี่ยธุรกิจของเขายังไปได้ดีแล้วอย่างที่เราคุยกันนะคะว่า HomePro S เนี่ยมันก็เป็น New Key Growth ของตัว HomePro ในระยะต่อไปค่ะค่ะได้ค่ะพี่หมายนี่ขอบพระคุณมากค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงแรกนี้เราต้องขออนุญาตคุณผู้ชมว่าเราจะเปิดรับได้1สายก่อนนะคะเพื่อให้พี่หมายมีโอกาสได้ตอบคำถามที่คุณผู้ชมค้างคาใจให้แบบครบถ้วนนะคะจะได้เป็นข้อมูลให้ไปประกอบการตัดสินใจแบบที่เสียดาย15บาทไปรอบนี้จะฟังแล้วสบายใจขึ้นยังสามารถซื้อต่อได้ถือต่อได้ค่ะโอเคครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับกับโฮในช่วงหน้าครับกับหุ้นกดไลค์สไตล์เบนบ็อกซ์กันครับถึงช่วงหุ้นกดไลฟ์สไตล์เบรนบ็อกซ์นะคะคุณผู้ชมภาพโดยรวมตอนนี้เซตเนี่ยยังอยู่ที่แถวๆ 1,693 จุดวันนี้จะใช้เงื่อนไขอะไรยังไงดีกับหุ้นกดไลฟ์สไตล์เบรนบ็อกซ์คุยกันนะคะกับคุณจตุพรบำรุงจิตคุณนุ่มสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้ยืนโหเมื่อวานนี้ลงมาแรงตอนนี้ยังทรงตัวได้อยู่แถวๆนี้วันนี้เราใช้เงื่อนไขอะไรดีคะในส่วนของตัวหุ้นกดไลท์วันนี้นะครับก็คือยังเป็นอยู่ในส่วนของกลุ่มที่เป็นหุ้นขนาดกลางและเล็กนะครับซึ่งมีภาพรวมเป็นบวกแล้วก็เน้นสัญญาณบวกนะครับในระยะสั้นและระยะกลางเป็นหลักครับผมตัวแรกที่ได้คือตัวอะไรคะตัวที่1 นะครับตัว Jmart นะครับบริษัท Jmart ก็คือตัวชื่อย่อนะครับก็คือพิมพ์เข้าไปในตัวโปรแกรมได้เลยนะครับว่า Jmart ครับค่ะใส่เข้าไปแล้วนะคะภาพที่คุณนุ่มบอกว่าอยากได้คือมีสัญญาณค่าบวกเราเห็นสัญญาณค่า62สัญญาณแล้วก็สัญญาณค่าลบ7สัญญาณครับผมจะเห็นได้ว่าในส่วนของตัวภาพรวมนะครับก็คือว่ามีภาพรวมเป็นบวกถึง12สัญญาณนะครับทีนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราฉายภาพลงมาดูระยะสั้นระยะกลางกันบ้างนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราคลิกดูในส่วนของตัวช็อตเทอมระยะสั้นนะครับจะเห็นได้ว่าสัญญาณระยะสั้นที่ปรากฏในโปรแกรมเนี่ยนะฮะมี6สัญญาณขาขึ้นนะครับ2สัญญาณขาลงแต่ถ้าเกิดว่าเราลองดูในส่วนของตัวอินดิเคเตอร์ที่ปรากฏอยู่ทางด้านข้างของตัวโปรแกรมนะครับจะมีเห็นในเรื่องของการสลับสัญญาณของตัวบวกลบมาบ้างนะครับแต่ว่าการที่มีสัญญาณมาลบมาแทรกนี่คือก็ไม่ได้ทำให้ในส่วนของน้ำหนักการให้ตัวเทคนิคอลสกอร์นี่คือเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับก็ยังปรากฏเป็นแท่งเขียวเต็มถึง3ช่องด้วยกันตัวนี้ก็จะเป็นการบ่งบอกถึงโอกาสในการปรับตัวขึ้นต่อในระยะสั้นได้ครับค่ะแม้ว่าจะไม่เต็ม4ช่องแต่ว่า3ช่องก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะครับผมในส่วนของตัวระยะกลางนะครับก็คือค่อนข้างสอดคล้องครับกับระยะสั้นคือว่าเป็นสัญญาณบวกแต่คือจะเป็นสัญญาณบวกที่ต่อเนื่องกันด้วยนะครับถึงประมาณ5สัญญาณด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นถ้าเกิดเราลองมาดูในส่วนของตัว technical score นะครับในแท็บแท่งก็คือยังเป็นเต็มแท่งถึง3ช่องเช่นเดียวกันกับระยะสั้นครับผมค่ะอันนี้เข้าตามเงื่อนไขเลยพอเราหาหุ้นได้แล้วเป็นหุ้นกลางหุ้นเล็กที่มีเน้นสัญญาณบวกระยะสั้นกับระยะกลางสิ่งที่เราต้องดูถัดไปเดี๋ยวเราดูตรงกรอบที่เป็นแนวรับแนวต้านนะคะครับผมในส่วนของตัวแนวต้านนะครับที่ตัวโปรแกรมวิเคราะห์ได้นะครับจะอยู่ที่ระดับที่11บาท80นะครับแนวรับแรกจะอยู่ที่9บาท33นะครับแต่ว่าในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าท่านนักลงทุนดูเห็นในช่วงนี้ตัวเจมาร์อาจจะมีลักษณะของแรงขายทางกำไรมาบ้างนะครับก็อาจจะยังไม่ต้องรีบร้อนเข้าลงทุนนะครับก็ลองหาจังหวะในการเข้าซื้อได้ครับผมนี่เป็นตัวแรกค่ะที่บอกกันมาแนวรับอยู่ที่แถวๆ9บาท33นะคะแนวต้านอยู่ที่11บาท80ค่ะโอเคครับแล้วส่วนตัวที่2นะครับตัวที่2นะครับผมก็คือตัวฮาน่านะครับตัวฮาน่าไมโครอิเล็กทรอนิกส์นะครับชื่อย่อก็คือฮาน่าก็พิมพ์เข้าไปในตัวโปรแกรมได้เช่นกันครับค่ะใส่ชื่อย่อเข้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอโปรแกรมประมวลผลออกมาปรากฏว่ายังนิ่งอยู่นะครับมาแล้วค่ะสัญญาณมาแล้วสัญญาณมาแล้วนะคะมีสัญญาณบวกอยู่15สัญญาณสัญญาณลบมี6ค่ะเป็นไงบ้างครับตัวนี้ในส่วนของตัวฮาน่ากับเจมาร์เนี่ยคือจะคล้ายๆกันนะครับคือเน้นในส่วนของตัวระยะสั้นระยะกลางที่เป็นบวกแต่ว่ามันก็มีจุดสังเกตเพิ่มเติมที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะฮะก็เริ่มจากในส่วนของตัวระยะสั้นเลยนะครับมาคลิกที่ตัวช็อตเทอมนะครับจะเห็นได้ว่าตัวระยะสั้นของตัวฮาน่าเนี่ยนะฮะมีจะสัญญาณขาขึ้นนะครับแล้วก็ตัว
สัญญาลบนี่คือมี3สัญญาณนะแต่ว่าในส่วนของตัวถ้าเกิดเราลองไปดูตรงที่นี่เป็น technical score นะครับก็คือจะเป็นสัญญาณบวกเต็มทั้งของ2ช่องด้วยกันนะครับส่วนในส่วนของตัวที่เป็นระยะกลางนะครับก็ค่อนข้างโดดเด่นนิดนึงนะครับก็คือสัญญาณตัว technical score นี่คือลดกับมีถึงเต็มทั้งถึง3สัญญาณสามช่องด้วยกันนะครับทีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าสัญญาณล่าสุดของตัวระยะกลางเนี่ยที่ตัวโปรแกรมจับได้ที่เป็นลบนะครับก็เช่นเดียวกันคือไม่ได้มีผลกดดันที่ทำให้ตัวทิศทางของตัวสัญญาณที่เป็นบวกนี่คือปรับเปลี่ยนไปนะฮะทีนี้ส่วนของตัวลองเทอมนะครับถ้าลองเทอมจะเห็นได้ว่าตัวสัญญาณบวกลบนี่คือ bullish กับ bearish นี่คือ2เท่ากันนะครับแต่ว่าตัว technical score นี่คือให้แถบเป็นบวกสีเขียวแสดงว่าน้ำหนักที่เขาให้นะครับในส่วนของตัวสัญญาณที่เกิดขึ้นนี่คือเป็นบวกนั่นถึงหมายความว่าถึงแม้ว่าจะมีลบมาบ้างแต่ว่าล่าสุดเป็นบวกนี่คือมันจะทำให้ตัวสัญญาณการส่งต่อของที่เป็นบวกนี่คือมันก็คือสามารถเกิดขึ้นได้ต่อไปครับก็ให้น้ำหนักด้านบวกมากกว่านะคะแนวรับแนวต้านของฮาน่าอยู่ที่เท่าไหร่คะในส่วนของตัวแนวต้านนะครับที่ตัวโปรแกรมวิเคราะห์มาได้นะครับอยู่ที่42.50 บาทนะครับแนวรับที่โปรแกรมวิเคราะห์ได้อยู่ที่34.50 บาทก็วันนี้เช่นกันก็คืออาจจะมีเขียวๆบ้างนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าท่านนักทุนที่ดูราคาหุ้นอยู่ก็ลองหาจังหวะในการเข้าซื้ออีกทีหนึ่งครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีค่ะก็ไป1ช่องทาง1กลเค้าเรียกอะไรกลยุทธ์ให้กับคุณผู้ชมที่บอกใครไม่ค่อยอยากเลือกเองให้โปรแกรมช่วยเทรดช่วยเลือกให้ละกันวันนี้เราก็ได้มา2ตัวนะครับคือเจมาแล้วก็ฮันนาเองครับค่ะก็ฝากไว้ด้วยวันนี้ครบถ้วนสำหรับใครที่ชอบเทรดดิ้งสำหรับใครที่ชอบเรื่องของฟันเดเมนทัลเป็นหลักแล้วก็รวมไปถึงใครที่ชอบให้โปรแกรมช่วยตัดสินใจด้วยนะคะแต่ยังไม่หมดเท่านั้นเพราะว่านี่เข้าเดือนสิงหาคมแล้วมีโปรโมชั่นมาฝากผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเราอยู่นะคะครเทรดแรกแล้วก็กลับมาเทรดในเดือนสิงหาคมนะคะ รับเลยบัตรกำนัน Tesco Lotus มูลค่า200บาทนะคะแล้วก็เฉพาะลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่และเทรดภายในเดือนสิงหาคมสำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีการเทรดในปีนี้แล้วกลับมาเทรดใหม่ในเดือนสิงหาคมด้วยก็ได้รับโปรโมชั่นนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม02-857-7922 02-857-7112ค่ะนี่คือโปรโมชั่นภายในเดือนนี้นะครับหมดเวลาสำหรับ DBS Explorer สัปดาห์นี้แล้วนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาใหม่แล้วเราจะเปิดสายโฟนอินให้กับคุณผู้ชมที่สนใจในหุ้นที่เรานำเสนอในแต่ละสัปดาห์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ